ไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมจะนั่งชมวิวนิดนึงเขาก็ดีนะที่ว่านั่งตรงนี้แล้วก็จะได้เห็นคนผ่านไปผ่านมาได้เห็นมุมของตรงข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งใช่เนี่ยตรงนี้ก็ไปเมืองอะมันปอดอันนี้ก็ตรงนี้ถ้าไปต่อเนี่ยหรือว่าปั่นจักรยานไปมันจะมีทางจักรยานไปล่องวนเลยไปออกไปซูดเลยนั่นแหละแล้วป่าก็เดินป่าก็ไปถึงซูดได้ด้วยนะเดินปั่นจักรยานที่นี่มันดีอย่างนี้เนาะธรรมชาติที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็ถนนก็ทำดีดีใช่ใช่ข้ออำนวยความสะดวกครบวงจรเลยนะที่สุดเรียบร้อยเดินกี่กิโลถึงจะเหนื่อยประมาณ5 กิโลค่ะต่อเนื่องกันเลยคือเดินต่อเนื่องกันอ่ะประมาณ5 กิโลถ้าแบบโดยปกติทั่วไปนะคืออันแหละกำลังสำหรับพิมกำลังดีเดินวันละ5 กิโล5 กิโล6 กิโลยังโอเคและอย่างที่เป็นเส้นทางแต่ละจุดแต่ละจุดที่บอกว่าตอนแรกเราไปเริ่มที่โครนิเงินโครนิเงินจะอยู่เนื้อสุดเลยของเนเธอร์แลนด์ใช่ค่ะแล้วก็แพ็คนึงหมายถึงว่าช่วงล็อกนึงกี่กิโลนะคะอันนี้แล้วแต่นะมันไม่ได้แบบไม่ได้ตายตัวว่ากี่กิโลแต่ต่ำสุดนี่ช่วงต่ำสุดนี่12 กิโลค่ะ12 กิโลโอ้ก็นานนะ12ก็ใช้เวลาเดินประมาณ3 ชั่วโมงเดินแบบเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบปิ้งหรือว่าเร่งขาอะไรนั้นไม่ต้องคือเดินไปหยุดไปชมธรรมชาติไปถ่ายรูปไปประมาณนั้นแหละ12 กิโลใช่ค่ะแล้วทีนี้จะแนะนำว่าในการไปเดินแบบอย่างนั้นน่ะคนเดียวหรือ2 คนหรือไปเป็นกลุ่มคือถ้าไปคนเดียวพินไม่แนะนำให้ไปคนเดียวนะเพราะว่า1เราไม่คุ้นชินกับสถานที่แล้วก็2เราไม่รู้ว่าในช่วงที่เราเดินน่ะเราผ่านป่าหรือผ่านอะไรเราไม่รู้คือถ้าเราไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆเราไม่แนะนำให้ไปเดินคนเดียวอย่างน้อยก็มีเพื่อนไปเดินจะยิ่งเดินเป็นกลุ่มก็ยิ่งดีแต่ว่าคือเป็นกลุ่มมันก็ไม่มันก็อีกบรรยากาศนะถ้าเดินเป็นกลุ่มอ่ะถ้าไป2 คนไปกับเพื่อนสนิทหรือไปกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะพินว่าเหมาะที่สุดที่จะไปเดินแล้วปกติพินไปกับแฟนพินไปกับแฟนคือเป็นโปรเจกต์ของเราเลยว่าเราเดินกัน2 คนไม่ใช่ไปเดินกับคนอื่นเนี่ยเราจะไปเดินตั้งแต่เหนือสุดไปใต้สุดของฮอลแลนด์คือสิ่งที่ได้เขาเรียกอะไรผลประโยชน์คือเป็นสิ่งพลอยได้อะผลพลอยได้จากการเดินก็คือเราได้รู้จักหมู่บ้านเล็กๆในฮอลแลนด์อะทั่วเลยนะบางทีคนฮอลแลนด์เองเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปอะว่าหมู่บ้านนี้มีไหมมีอยู่ในฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ธรรมชาติหรือว่าไอ้สิ่งเขาเรียกอะไรอะมอนูเมนต์อะอนุสรณ์อะไรส่วนอนุรักษ์ของแต่ละประเทศมันมีแต่ละจังหวัดมันมีเป็นที่เป็นจุดๆไปอย่างเงี้ยมันก็น่าดูนะมันก็น่าไปเที่ยวน่าสนใจน่าศึกษานะเพียงว่าคล้ายๆกับว่าเราศึกษาภูมิศาสตร์ของฮอลแลนด์ไปในตัวประมาณนั้นอ่ะจริงๆคือเราเดินอ่ะเราไม่ใช่ว่าเดินรวดเดียวเสร็จเลยเราไปเดินบางทีไปเดินช่วงหน้าหนาวก็มีนะช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงหน้าเลนเตอร์อะไรเงี้ยคือเรามีทุกฤดูทุกอารมณ์อย่างนั้นเลยคือเปรียบเทียบได้เลยกับชีวิตการแต่งงานเลยนะพี่โอ้เป็นไงเนี่ยคืออันนี้คือเป็นพูดเล่นบ่อยมากเลยนะชักสนใจนะเหมือนแต่งงานคือมันชีวิตคนเรานะมันมีขึ้นมีลงถูกไหมแล้วก็เหมือนธรรมชาติเหมือนกันบางทีก็อากาศดีบางทีก็ฝนตกบางทีก็หนาวบางทีก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าบรรยากาศของเราเนี่ยการแต่งงานบางทีเราก็มีการแบบทะเลาะกันบ้างบางทีก็มีการมีดีกันบ้างบางทีมีงอนมีอะไรก็มีครบทุกอารมณ์ประมาณนั้นเลยเปรียบเทียบได้เลยบางทีเราไปเดินแบบที่แบบสบายๆเขาทางการอันนี้เขาอำนวยความสะดวกไว้หมดแล้วเดินสบายๆง่ายๆอย่างเงี้ยบางทีนะบางช่วงนะไปเจอเดินลุยโคลนก็มีนะพี่เดินลุยโคลนคือแบบเราไม่มีทางเลือกอ่ะเราไม่รู้จะมันต้องไปทางนั้นน่ะคือถ้าไปทางนี้ก็ป่าทางนี้ก็ป่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินลุยโคลนไปให้สุดปลายทางจนกว่าเราจะเจอทางที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตครอบครัวเราไม่ดีลงคอนอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเปรียบเทียบกับอารมณ์อะประมาณนั้นเลยแล้วบางทีก็เดินผ่านทรายเลยพี่เดินลุยทรายท่ามกลางแบบอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยก็เคยมีนะประมาณ4-5 กิโลอะเดินลุยทรายในอากาศร้อนในฮอลแลนด์นะไม่ใช่ซาฮารานะพี่ฮอลแลนด์นี่แหละมี
อ๋อค่ะเมื่อกี้บอกว่าจะพาไปดูน้ำค่ะเราไปต่อกันดีกว่าไหมได้คะได้ค่ะอยู่ใกล้ๆสวนสัตว์ได้นะใช่ตรงนั้นเราจะได้ยินเสียงช้าเสือเสียงเสือเสียงสิงโตเหมือนเราอยู่ในป่าเลยอ่ะนี่ต้องตามให้ทันนะเมื่อกี้บอกว่าเราจะได้ยินเสียงเสือแบบเฮ้ยยังนึกในใจว่ามีเสือจริงแบบนี้ก็จากใกล้สวนสัตว์ไป